่อนเข้าสู่รายการดาจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่อาจารย์จะวิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นทาง SMS กันต่อนะคะเดี๋ยวย้ำนิดนึงดีกว่าเพราะว่าหลายท่านโทรเข้ามาเยอะมากนะสำหรับพิธีวันที่14กุมภาพันธ์นะครบรอบ1ปีนะคะในการประสถานพระพุทธปฏิหารจอมราชันวันนั้นเองก็จะมีตักบาตรพระสงฆ์59รูปมีพิธีเสริมสืบชะตาเป็นครั้งแรกในรอบปีและพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะต้อนรับศักราชใหม่เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่ต้องบอกว่าวันหนึ่งวันเนี่ยคุ้มค่าใช่นะเสริมสิริมงคลทั้งตัวเองแล้วก็รวมไปถึงรถราด้วยแต่ว่าต้องโทรมาลงทะเบียนกันหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697และ0831997972นั่นเองรถผูกแม่รถมาแล้วนะจากทั่วทางทุกปีเนี่ยเรามาเสริมบารมีเพราะว่าจะมีสายได้พระประดิษฐ์กับสายสินเนี่ยโยงไปที่รถทุกคันด้วยนะแล้วก็ทำพิธีให้กับรถทุกคันด้วยฉะนั้นแล้วละเอียดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รับพระพุทธฐานขออภัยฮะพระพุทธทันใจนั่นเองนะครับเนื้อแก้วปงขามเป็นพระศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อทันใจมอบให้กับเป็นขวัญจิตขวัญใจแม่ย่านางรถทุกคันเลยนะครับรอบปีนี้ต้องหัวทุกคันจริงจริงได้รวยทันใจนะฮะรวยด้วยปฏิหารนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนครับแล้วก็นำพระเนี่ยเข้าร่วมพิธีกันด้วยนะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆด้วยเรื่องของพื้นที่ด้วยนะฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสแต่งรถมาผูกแม่นางกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะหรือว่าติดตามติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้หรือว่าใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันได้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่อันนี้เลยครับคุณพิเชษฐ์ค่ะบัตรประชาชน175 175สวยจริงอ๋ออ้าวเขาสวยนะคุณพิเชษฐ์เนี่ยสังเกตไหมในความละเอียดอ่อนเรื่องในความละเอียดเรื่องของการทำงานเริ่มมีขึ้นแล้วคุณเป็นคนใส่ใจกับสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักนั่นจริงๆนะหลังสังเกตไหมรอบปีนี้ใจเย็นขึ้นแล้วก็มองโลกในแง่ดีฉะนั้นใครที่มี1ใครที่มี5ในเลขบัตรประชาชนรอบปีนี้ความรักสดใสเว้นอย่างเดียวระวังเรื่องระหองระแหงเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าความรักเนี่ยถ้ามีละเอียดอ่อนไปปุ๊บเนี่ยเราก็ควรระมัดระวังเรื่องคำพูดเจรจามันเก็บรายละเอียดเยอะนะก็ปล่อยวางบ้างนะครับแล้วที่สำคัญถ้ามีโอกาสนะมาผูกแม่นางรถได้ครับเพราะว่าเลขบัตรประชาชนนี้นะครับมี1กับ5เนี่ยมักจะเฉียวชนบ่อยๆนะ2วันเฉียว3วันเปลี่ยนเรื่องของแบตเตอรี่4วันนะฮะเอากระโปรงเปิดท้ายๆอ่ะค่ะก็มีกระโปรงอยู่ท้ายเลยไม่มีกระโปรงท้ายเลยกระโปรงท้ายนะมันก็กลายว่าคุณเนี่ยประมาทเลอะๆได้โดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์เนี้ยจะบ่อยๆฉะนั้นพิเชษฐ์มีโอกาสมาเจอกันครับคุณพิเชษฐ์นะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณจินตนาทะเบียนรถ6031ดีหรือเปล่าคะ6031นะฮะเป็นเลขที่โอเคเลขนี้ผ่านนะครับไม่มีเฉี่ยวชนแต่ว่าไหว้ด้วยรถด้วยอะไรฮะไม่ใช่นางนะถ้าบูชาสักการะขอพรไหว้ด้วยพระศิวลีแล้วก็ถวายด้วยน้ำผึ้ง1ถ้วยตะไลไม่ใช่ว่าขับไปวางไปนะเดี๋ยวมันล้นนะแล้วก็ควรจะไหว้ซะให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านนะครับด้วยน้ำผึ้งนะฮะ1ถ้วยพระศิวลีแล้วก็มาลัย1พวงใช้พระคาถาณชาลิตินะครับปะสิทธิราภาเงินทองไหลมาเทมาด้วยณชาลิตินะครับคุณจินตนาตามนั้นนะครับเข้าใจตรงกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนวัฒน์ค่ะเลขบัตร176เลขบ้าน19/9ครับ16อันนะฮะเลขบัตรผ่านแต่ว่าเลขที่สะดุดนิดนึง19/9นะครับเหมือนจะเตรียมพร้อมอะไรแต่ไม่ได้ความสำเร็จอุปสรรคเกิดขึ้นบ่อยๆฉะนั้นมีโอกาส176เตรียมตัวนะครับว่าทรัพย์สินเคหสถานบ้านเรือนช่วงนี้นะครับขาขึ้นเราควรจะทำบุญนะไม่ว่าทำบุญบ้านก็ตามหรือแม้แต่การถวายของเครื่องสักการะให้กับพระภูมิเทวาเจ้าที่อยู่ทางที่บ้านคุณเนี่ยสิ่งดีๆจะปรากฏบ่อยๆแล้วก็มีนิมิตดีๆในบ้านเนี่ยจะมีนิมิตเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาบ่อยๆด้วยนะธรวัตนะฮะเราบวงสรวงสักการะด้วยนะจะเป็นสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวของ5อย่าง5สิ่งเนี่ยไหว้วันไหนดีนะพระข้างขึ้น15ค่ำนะฮะหรือก็8ค่ำก็ได้เป็นพระใหญ่นะครับคุณธนวัฒน์กลับไปเซ็นนี่ครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะเพราะว่าท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะ3ท่านด้วยกันอย่าลืมเบอร์โทรลงทะเบียนนะฮะปลูกแม่ยางรถด้วยนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณราตรีทางนั้นน่าจะเป็นเลขบัตรนะคะ696ปีนี้ชง 100% หรือเปล่าเออถามไม่ต้องบอกปีอย่างเงี้ยเป๊ะดีนะครับผมบอกว่าไม่ชงครับผ่านไปแล้วของคุณเนี่ยจะมีผลเสียเรื่องการเงินแค่นั้นเองชงก็เพียงแค่กระเป๋าเงินนะฮะรั่วรินมันไม่ถึงกับหายหรอกอาจจะเป็นกระเป๋ารั่วกระเป๋าแวบแต่ถ้าเรื่องชงเรื่องปีชงนะรางร้ายที่เกิดขึ้นนิมิตไม่ดีฝันแล้วแย่ๆนะครับมันก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าเลือดตกยังออกฉะนั้นปีนี้ผ่านสบายราตรีถ้าจะเสริมเนี่ยวิธีเสริมแก้ปีชงเนี่ยของผมนะตำรับตุลาเตชธาตุให้นั่งกรรมฐานสวดไปเลยนะฮะมันแก้ได้อยู่แล้ว
แล้วถ้ามีโอกาสล่ะทำไง14กุมภามาสร้างปฏิหาริย์ชีวิตที่เหนือคือลำตะคองนี่ครับจะสำเร็จเสร็จสิ้นดีใครปีชงเดี๋ยวจะเสริมให้ทุกปีเลยตั้งแต่ปีอะไรที่เกิดขึ้นมานะฮะจะมีวิธีแก้ปีชงให้ด้วยแก้ด้วยพุทธะเนี่ยดีที่สุดแล้วไปที่เขื่อนลำตะคองแล้วก็จะบอกวิธี14กุมภาวันวาเลนไทน์เจอกันใครมีปัญหาในชีวิตนี่แหละทั้งกลัวปีชงกลัวดวงดาวที่โยกย้ายมาไปเสริมสืบชะตาร่วมกันได้นะ SMS ต่อมาค่ะคุณจุฑาทิพย์เลขบัตร937สุขภาพแล้วก็อาชีพค่ะสุขภาพก็ย่ำแย่เรื่องลำไส้นะครับแล้วก็เรื่องของกดไหลย้อนนะชีวิตที่เครียดขึ้นมาแต่กดไหลย้อนแล้วก็มีนะฮะมีโอกาสจะเป็นช็อกโกแลตซีเกิดขึ้นในเรือนร่างในผิวพรรณแค่นั้นเองบางครั้งอย่าไปตากแดดเยอะอย่าไปทานอาหารที่เพี้ยนว่าสุกๆดิบๆหรือแม้แต่อาหารที่ไขมันจัดหลังๆก็นักทีมไงจุฑาทิพย์เนี่ยก็ทุเลานิดนึงค่ะนะครับระวังดูแลตัวเองด้วยอาชีพนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผลไม้นะครับน้ำปั่นหรือแม้แต่ของประเภทอาหารเย็นน่ะดีนะครับอะไรนะที่เป็นพวกกาแฟค่ะกาแฟปั่นอะไรเนี้ยนะสมมุติขายพวกน้ำได้พวกน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยเพื่อสุขภาพพวกนั้นน่ะนะทำเพื่อสุขภาพแล้วคุณก็จะไปได้ดีนะก็จุฑาทิพย์ครับ SMS ต่อมาค่ะนี่กาแฟรายการแล้วเนี่ยจุฑาทิพย์ดีสมบงเนี่ยอ๋อใช่ไหมคุณคุณใช่ไหมคะอาจารย์นี่คุณดาวน้อยเลขบัตร505ค่ะความรักกับการเงินเป็นนี่ดาวน้อยแต่ใจใหญ่นะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างว่าใส่ใจกับความรักแล้วก็การเงินในช่วงนี้เป็นการเงินที่ค่อนข้างลิดรอนไปนิดนึงแต่ว่า 10% ได้มา 2% จับจ่ายใช้สอยสุดท้ายเหลือนะครับปีนี้เงินเหลือครับนะดาวน้อยนะฮะผ่อนสบายครับมันจะร้อนเราไม่ใช่รถนะครับพอเอชต่อมาค่ะรู้ว่าใกล้เคียงกันครับเอชต่อมานะคุณเบนจ้าค่ะเลขบัตร171ชื่อไพเราะแค่นั้นเองชื่อน่ารักชื่อน่ารักเลขบัตร171เลขบ้าน87ปีนี้ค้าขายดีไหมคะดูไม่ดีเลยอยู่ม.1เองแล้วครับหนูว่าม.1นะครับมีเวลาเกียรมัธยมหนึ่งหรือเปล่าเลยครับผมไม่ใช่แล้วคุณเบนจาก็บอกไม่ใช่หมู่หนึ่งนะเอาหมู่หนึ่งก็มีหมู่สองหมู่สามแบบนั้นนะเบนจานะเลขบัตร171ปีนี้ค้าขายดีไหมดวงไม่ดีเลยเอาอะไรวิเคราะห์เลยครับดวงไม่ดีสภาวะของคุณเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นด้วยซ้ำไปการเจรจานะครับบอกว่าเสน่ห์บนใบหน้าลูกค้าหลงไหลเสน่ห์บริการลูกค้าบานตะไทยคุณมีคุณเบนจามีแต่เพียงว่าคุณดูแลเทคแคร์ได้ไม่ได้หมดแค่นั้นเองฉะนั้นอย่าใส่ใจคำตำหนิเล็กหรือว่าอย่าใส่ใจของเก่าเดิมที่รอบปีแล้วแล้วก็เอามาเป็นบรรทัดฐานให้เราน้อยเนื้อต่ำใจปีนี้ดีครับเบนจาครับกับลายเซ็นนี่เลยนะทุกท่านส่ง SMS เข้ามานะเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเสนีค่ะเลขบัตร453ปีนี้จะดีหรือเปล่าครับเลขบ้านด้วย453ปีนี้ไหมจากบัตรประชาชนนะครับท่านก็สามารถไปใช้ได้453ขออภัยสำหรับคุณเสนีเองนะครับหรือผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีเลข4และก็เลข3ปรากฏอยู่ผมบอกได้เลยว่าในช่วงนี้เป็นช่วงคุณกำลังตะเตรียมอะไรบางอย่างแล้วก็สำเร็จด้วยนะแม้แต่เสี่ยงโชคทั้งที่ไม่นะไปทำบุญที่วัดแล้วก็เอาลอตเตอรี่มานะครับเอามาสักแผ่นสักใบเนี่ยมันถูกได้จริงช่วงนี้ขาขึ้นเรื่องโชคลาภแต่อย่างเดียวที่คุณไม่ควรจะปรารถนาและควรทำก็คือพูดง่ายว่านะนำเรื่องของเขามาเป็นเรื่องของเราจากพี่ๆบ้างน้องบ้างช่วงนี้ขาเครียดครับห้ามเสวนากับพี่ๆน้องๆเรื่องการเงินเรื่องหยิบยืมเหนื่อยครับแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนยังได้อยู่98/25เป็นช่วงที่คุณกำลังเก็บหอมรอมริบแล้วก็สามารถมีก๊อก2ได้เรื่องการเงินฉะนั้นบ้านนี้คนในบ้านนี้สังเกตดูเป็นคนที่ชอบคิดชอบทำนู่นทำนี่นะฮะแล้วก็ชอบท่องเที่ยวนะเป็นหัวจิตหัวใจเลยฉะนั้นปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับมีต้นไม้มีสนามหญ้ามากๆยิ่งดีเสียดีครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณณรงค์นะคะเลขทะเบียนรถ4929ครับบูชาอย่างไรครับนี่ลายเซ็นได้แล้ว4929แม่ยานางคันนี้นะครับบูชาอย่างไรดีนะแนะนำกุหลาบสีขาวจำนวน29ดอกถามทันทีว่าทำไมต้อง29เลข2กับเลข9เนี่ยเป็นเลขคู่มิตรภาพฉะนั้นคนข้างเรือนเคียงหรือแม้แต่รถราต่างๆเนี่ยมักจะมีเพื่อนฝูงไอ้รถมีเพื่อนฝูงได้ใช่ครับรอบปีนี้มีโอกาสจะได้รถ2คันใครที่ขับคันนี้อยู่จะได้รถจากพี่ๆน้องๆหรือว่าคนที่ซื้อเข้ามาเนี่ยครับเอามาอยู่ในอู่ในอู่นะในบ้านเนาะประมาณนั้นแหละฮะเอารถเข้าอู่มาเอารถเข้าซองมาจะมีเพื่อนจะมีญาติซื้อเข้ามาดังนั้นคุณจะมีโชคลาภพอรถคันนั้นเลยครับนะเป็นงั้นนะครับจ้ะอันนั้นหลงนี่คุ้นๆเลยที่หลงนี่เองโอ้โถใส่แว่นนี่เองด้วยใครนะสุดท้ายจะมีคันจะได้มีคันแล้วอ๋อจะได้ขายคันนั้นหลังเขาติดด้วยมูลนิธิหทัยธรรมใช่ค่ะติดมีคู่โอ้โหเนี่ยเวลาไปไหนบ้านไหนได้ขับตามได้เลยนะครับนี่จะติดโพลิเพสอีกแล้ว
ก็เป็นบรรณาธิการนะเนี่ยที่นั่งอยู่คุยกันเนี่ยนะเขาจะมีแล้วเดี๋ยวมีอีกคันนึงละยินดีด้วยนี่อย่าลืมข้าวสารภูฐานนะพรณัฐาติดไว้หลังรถโอ้โหอร่อยจริงๆใช่ค่ะว่าใครสนใจนี่ใครไม่มีเชยเนี่ยใครไม่กินข้าวสารครูเนี่ยเดี๋ยวเผื่อจะได้หุงให้กิน14กุมภากันนะครับหลายคนรอคอยกันเดี๋ยวเจอกันด้วยพี่หลงเจอเลยครับตอนนี้มาในส่วนของสายผู้ชมดีกันบ้างสวัสดีค่ะค่ะจ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าโอ้โหเสียงหวานอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่พะเยาค่ะโอ้ใกล้ๆบ้านผมเลยคนเหนือบ้านผมอยู่ยาจะอยู่ไหนกรุงเทพมันใกล้กันไงเห็นกันตลอดสวัสดีเจ้านะครับค่ะคุณตรีทิพย์นี่ค่ะเรื่องชีวิตเรื่องการทำงานนะคะว่าทำงานอะไรดีเสียงเย็นเหลือเกินนะเสียงหวานหวานนะครับเอามาดูกันนะครับมาดูกันอาชีพพื้นฐานเลยนะฮะนะถ้าเราเตรียมพร้อมนะคุณเองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของนะฮะนะถ้าพื้นฐานนะฮะณตอนนี้ทำงานยังนะครับทำงานยังอ๋อตอนนี้ยังค่ะดูแลพอดีมาดูแลคุณตาค่ะคุณแต่คุณตานะฟังนะฮะงานของคุณต้องงานเกี่ยวเรื่องนะสารระบบนะฮะวิทยานิพนธ์นะครับหรือแม้แต่เกี่ยวเรื่องเอกสารเนี่ยที่เขาจัดกลุ่มจัดระเบียบไปนะฮะบัญชีบัญชีได้นะครับแต่จริงๆคุณเรียนไม่ได้จบทางนี้ไงใช่ไหมครับนะความละเอียดอ่อนเนี่ยคุณมีทางด้านนี้เราควรจะทำงานกระด้านลงพิมพ์ไปได้สวยนะครับนะลงพิมพ์ต่างๆก็มีเยอะนะฮะหรือแม้แต่ในด้านถ้าเป็นงานด้านบริการก็ดีนะครับงานที่เกี่ยวในเรื่องของการโทรศัพท์ที่เป็นบริษัทต่างๆนะของไอที่มือถือต่างๆนะครับนะฮะยี่ห้อต่างๆพวกนี้ซึ่งคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เขาติดต่อนะหรือว่าดูแลลูกค้านะฮะไปได้ดีไปได้สวยนะครับลองทำดูแต่ยังไม่เคยได้ทำนี่ใช่ไหมครับลองทำเพราะว่าพื้นเรื่องการติดต่อพื้นคุณไม่คนไม่ชอบอะไรที่มาเยอะๆกันเรื่องงานแล้วก็งานรับจ็อบสั้นๆเนี่ยดีนะครับสามารถทำได้นะแต่ตรีทิพย์อย่าลืมเราเป็นคนขี้เบื่อนะฮะรักง่ายแต่หน่ายเร็วเหลือเกินเรื่องการงานฉะนั้นต้องอดน้ำอดน้ำทนนะครับชีวิตจะร่ำรวยได้ไหมคะถือว่าชีวิตจะร่ำรวยได้ไหมตอนนี้ยังจนอยู่ผมบอกได้เลยความรวยมาอยู่ที่แค่พอดีแล้วเราใช้เงินนะฮะโอ้โหสักเตือนนึงเนี่ยสักเตือนเปลืองเปลืองจักนักเลยแปลว่าอะไรทุกคนมันหมดนะฮะนะมันใช้เงินน่ะเยอะมากนะครับเรียกว่าเวลาออกเยอะแต่เข้ามานะฮะจักน้อยออกไปเดียวนะไม่เหลือนะครับก็ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็เกี่ยวกับลงพิมพ์ได้อยู่ใช่มั้ยคะได้เลยครับนะฮะรวมถึงไอ้นี่ด้วยนะถ่ายเอกสารน่ะไอ้ที่เค้าทําถ่ายเอกสารหรือว่าแต่ไปรษณีย์เอกชนย่อมได้เลยเราทําได้ต้องอดทนไม่มีทางอ่ะเพราะว่าถ้าคุณอดทนยากมากนะเดี๋ยวชวนน้องมวยไปทำน้องมวยนี่เขาชอบอดนะฮะแต่ไม่ค่อยทนเท่าไหร่ตีทิพย์ฟังนิดนึงเราเองระวังภูมิแพ้มาแล้วนะตีทิพย์เนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นคนลากเล็กผมยาวนะผมห้ามตัดนะครับไว้ยาวๆไว้ก่อนนะครับไว้ปะบ่าเนี่ยตัดไปหน่อยแล้วนะครับนะฮะรวมถึงนะครับว่าเพิ่งได้พ่อแก่มาจากวัดแสงแก้วโพธิญาณนะคะอีกครั้งนึงครับพอดีว่าอ๋อพอดีเพิ่งได้พ่อแก่มาเมื่อวานแล้วก็นึกถึงอาจารย์ค่ะเพราะเห็นอาจารย์ชอบเสียงพ่อแก่ค่ะไม่รู้ว่าเคยได้ครอบครูไหมเคยได้ครอบครูไหมครับไม่เคยค่ะเดี๋ยวมีโอกาสนะครับนะฮะปิกจากพะเยามาสู่กรุงเทพเลยนะครับใช่ไหมประมาณนั่นแหละแต่เราไม่ชอบเดินทางเขาเป็นคนเบื่อเบื่อน้องง่วยจะเพิ่งเบื่อผมนะคือน้องเนี้ยคือนะลำบากไม่ลำบากเพราะว่าพื้นฐานเรื่องทรัพย์มีนะแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่กับใครยากนิดนึงฉะนั้นต้องทำใจผมบอกเลยงานประจำมันก็อยู่ไม่ได้นานหรอกถ้ามีโอกาสทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะครับในเมืองก็ได้นะครับนะในเมืองในอะไรก็จะปรากฏว่าสำเร็จอยู่ชีวิตนี้ไม่ปรารถนามันแน่นอนทุกคนต้องความรวยแต่ว่ามันมีพอกินพอใช้ตลอดนะครับนะแล้วดูพื้นฐานจากเดิมเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องทรัพย์สินนะมีครับนะภายหลังภายภาคหลังนะครับเรื่องทรัพย์สินมีอยู่เนาะไม่จนหรอกนะครับจ้ะถามเลยพ่อพระพิคเนตนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่ชมรายการแล้วเนี่ยอาจจะเป็นผู้ลุ้นนะโชคดีด้วยในการรับผู้ปัญหาด้วยนะครับยังไงก็ลุ้นต่อนะครับลายเซ็นหน่อยไหมคะเดี๋ยววันนี้แจกปฏิทินด้วยยังไม่ได้แจกปฏิทินนะฮะนี่เลยนะครับรอบปีนี้นะครับให้มีความสุขสุขสดชื่นสมหวังนะครับคุณตรีทิพย์นิภาลายเซ็นค่ะอาจารย์อนุโมทนาด้วยค่ะครับยินดีนะครับยินดีเจ้าเลยลายเซ็นหน่อยไหมคะคุณตรีทิพย์ค่ะได้ลายเซ็นยังยังเลยค่ะอ๋อยังให้อาจารย์แบบลายเซ็นให้
นี่น้องมั่วดูแลพิเศษเลยเนี่ยฮะเขาอยู่ไกลไงหนูก็คนเหนือไงแต่หนูก็พูดไม่ได้อ๋ออู้บ่จ้างอู้บ่จ้างนะครับโอเคเอาล่ะจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณครับนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะพี่น้องชาวเหนือก็ชมกันเยอะอีสานก็มากมายทางใต้ก็โอ้โหนะฮะไม่ขาดแคลนเลยเรื่องน้ำใจเนี่ยครับทุกจังหวัดหรือแม้กระทั่งต่างชาติเองก็ตามเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีใครนำสกุลหัตถจิตอะไรนะก็จะพิมพ์มาทางรายการหรือเปล่าอ๋อเอาไปโมลิสิตตั้งไปเยอะนะครับคุณปิ่นเพชรดีกว่าจริงเหมือนกุมารทองผมเลยปิ่นเพชรเลขบัตร247นี่247นี่เตรียมพร้อมเลยนะครับว่าถูกตามนี่ครับนะเลข2เลข7เป็นอนาคตเรื่องการปรากฏเรื่องนี้บ่อยๆมีป่ะผมกำลังนับก่อน2กับ7นะครับปรากฏเป็นตัวเลขนะ2กับ7เนี่ยถ้าปรากฏในบัตรประชาชนเตรียมเคลียร์เรื่องนี้ได้เลยครับนะฮะ074เรื่องรถโอเคนะครับเรื่องการเดินทางปลอดภัยคร่าวๆดีส่วนโชคลาภครับกำลังจะบอกว่านี่วันที่อะไรละประมาณนี่วันที่อะไร22แล้วค่ะ22ธันวาจะ22มกราไม่ใช่เทป22มกราแล้วตุ๊ดจีนเฮงๆๆครับมีโชคลาภ074ครับจ้า SMS ต่อมาอันนี้เฉพาะคุณปิ่นเพชรนะปิ่นเพชรอกุบาลทองอาจารย์อาถรรพ์เนี่ยครับคุณกัญจนพล272น่าจะเขาพยายามเอาพอพานทอพุเฒ่ากลันเนี่ยไอ้ตัวนั้นเป็นธาตุน้ำนะพอพานเนี่ยแล้วพอทอพุเฒ่าเห็นมั้ยกลันเนี่ยเขาบอกว่าทอพุเฒ่าเนี่ยเป็นตัวเรื่องของการเสริมเรื่องการเงินคนที่เปลี่ยนให้หรือว่าคุณไปดูมาถูกจรวดก็ดีแต่เขียนให้ถูกแล้วกันนะฮะลายเซ็นครับอาจารย์อยากปลดหนี้ได้เลยครับบางทีนะชื่อเก่าก็โทษแม่ที่ยังไม่ดีนะต้องโทษตัวคุณมากกว่ามั้งอ่ะไม่เป็นไรเอากำลังใจจากลายเซ็นนี้ไปนะครับแล้วก็ใช้ในนิติกรรมสัญญาการเงินยิ่งดีครับนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนี่เลยครับต่อมานะคะท่านใดเอ่ยบุพภาค่ะปีใหม่นี้ดีขึ้นไหมคะปีใหม่ดีขึ้นไหนถ้านะภาพรวมดีครับนะฮะถ้าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินความรักเนี่ยไปได้สวยยกเว้นเรื่องการงานการงานเหมือนเราจะต้องแบกภาระของคนอื่นเขาแต่ว่าก็ช่วงระยะสั้นๆแค่นั้นเองปีใหม่นี่ดีครับนะบุพภาลายเซ็นครับอย่าลืมนะคะใครจะไปเจอกันรีบโทรมาลงทะเบียนกัน2เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ14กุมภาวันแห่งความรักเราจะไปรวมความรักกันที่นั่นนะ SMS ต่อมาค่ะคุณทัศนีเจทัศน์นี่เองคุ้นเลยครับอาจารย์เจ้าของฉายาอาจารย์ถามหน่อยสิถามหน่อยสิค่ะเลขบัตรเลย635แล้วก็เลขบ้าน54/1สุขภาพค่ะสุขภาพคนไม่เท่าไหร่สุขภาพรถโอ้โหเหนื่อยเพราะรถเนี่ยรู้สึกก็ไม่เสร็จเลยนะฮะจริงๆแล้ววันนี้ต้องมาเอาข้าวสารแล้วนะครับปิดนัดในวันนี้อ่ะมาดูกันสุขภาพนะสุขภาพตาจะมีปัญหาเรื่องว่าม่านตามันจะขยายนอนหลับยากแล้วเป็นคนที่นะดูซีรีส์บ่อยเขาเป็นคนที่ยังวัยรุ่นอยู่หัวใจวัยรุ่นโอ้โหซีรีส์นะฮะมองอะไรก็ได้ดูหนังอะไรต่างๆนะหรือว่าใช้คอมนะฮะในเนี้ยต้องระวังสายตามีปัญหาแล้วนั่นนะฮะ 5-4/1 ระวังเรื่องของการบูชาสักการะพระพรหมจะมีของหักของแตกเกิดขึ้นนะฮะจดไว้ด้วยนะนะจะได้ไม่ต้องมาถามในไลน์อีกนะครับเบื่อไม่เบื่อทุกทีทีเนี้ยคุณต้องระวังเลยนะครับคุณทัศนีต้องระวังเรื่องของพระพรหมการบูชาของสักการะใจกันแตกของเสียนะเกิดขึ้นมาของหักจะเกิดขึ้นช่วงไหนก่อนพระใหญ่ครับนะแล้วก็ย่านี่สำคัญกฐินนรงกฐินพี่หลงนี่แหละกฐินนรงหรือแม้แต่ย่าคาที่เกิดขึ้นรอบๆศาลมีปัญหานะครับถอนดึงออกไปซะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยทำตามนี้นะทัศนีคุณพี่ทัศนีแล้วก็จะดีครับน่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะลายเซ็นไม่ให้แล้วเพราะได้แล้วห้ามถามลายนะครับงดวันนี้ไม่ได้ก็ตามนี้เลยตามนี้เลยครับตามนี้เลยเอสเอ็มเอสมาค่ะมาที่คุณคุณสุชาวดีค่ะเลขบัตร754นี่สินเยอะจะหมดไหมคะสุชาวดีเนี่ยนะถามว่าเป็นคนดีไหมเป็นคนดีมากและเป็นคนมัธยัสถ์การเงินเนี่ยอันนี้หนึ่งแล้วแล้วเป็นคนที่นะค่อนข้างครับไม่ฟ้องนายหรือว่ามีอะไรแล้วแต่คุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีไหมฮะเลขบัตรปรากฏไว้ดีแต่ทำไมชีวิตจะไม่ดีขึ้นแน่นอนครับในสภาวะของเก่าของเดิมที่คุณมีอยู่มันไม่ใช่หนี้เน่าหนี้เสียแต่เป็นหนี้ที่ลงทุนแล้วไม่ได้คืนมันจะหมดไหมคะสรุปแล้วหมดบ้างนะฮะเหลือไว้ประมาณ40% ปีนี้ทุเรา 60% ครับข่าวดีมาแล้วจ้ะลุ้นต่อครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศิรดาเลขบัตร037จะมีโชคใหญ่ไหมคะยังไม่มีครับนะฮะมีเล็กๆย่อมๆไปก่อนแล้วกันนะครับชุดใหญ่รอผมก่อนเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วีคอลเรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันรวมไปถึงเราจะมาลุ้นกันด้วยนะคะว่า3ท่านผู้โชคดีใครจะมีโอกาสได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาญแต่ว่าตอนนี้ยังมีเวลาในการส่ง SMS ได้อยู่นะคะก็ส่งเข้ามาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ